แต่อีกคลิปหนึ่งใช้เวลาอีกนิดหนึ่งเถอะครับขอเถอะเรื่องของไฟเซอร์ถามกันแล้วเกินว่าไฟเซอร์เนี่ยจะได้ขึ้นทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรจะซื้อไหมจะซื้อเมื่อไหร่เห็นว่าคนไทยอยากฉีดไฟเซอร์เยอะอ่ะประมาณนั้นนะตามโลกโซเชียลบอกไปฟังคุณอนุทินพูดถึงเรื่องของไฟเซอร์สักนิดครับที่บอกว่าได้เริ่มเจรจากับไฟเซอร์แล้วนั้นไปถึงไหนเชิญฮะค่ะใครมาบอกผมลาออกครับท่านมีโดยลาออกเยอะเลยนี่คือแอสตราเซเนกาค่ะใครมาบอกผมลาออกครับท่านมีโดยลาออกประธานโทษนะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยมอนิเตอร์เราด้วยนะครับขอเรื่องไฟเซอร์เลยขอเรื่องไฟเซอร์ใช่ไหมครับไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์คือคลิปอนุทิน2ใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้คุยทุกวันโอเคได้กดดันทุกวันเติมชีทไฟเซอร์ก็ยื่นมาแล้วเราก็ส่งมาที่อัยการสูงสุดให้เขาได้พิจารณาว่ารับเงื่อนไขที่เติมชีตได้หรือเปล่าเรามีเวลา14วันในการเซ็นลงนามโดยกรมควบคุมโรคนะครับเซ็นเติมชีตถ้าเซ็นปุ๊บไฟเซอร์ก็จะยื่นเอกสารมาขอจดทะเบียนหลังจากนั้นอีก30วันก็ต้องมาเจรจาในเรื่องของเขาเรียก DSA Definitive Supply Agreement ก็คือสัญญาจัดซื้อจัดหา Definitive Supply Agreement DSA มีเวลาอีก30วันนะหลังจากเซ็นเทอมชีตแล้วก็การจัดส่งเป็นไปในช่วงจากนี้ถึงครึ่งปีก็ทั้งหมด20ล้านโดสก็จนกว่าเราจะเซ็นสัญญา DSA นั้นเนี่ยเราก็จะทราบว่าในแต่ละเดือนจะมีการจัดส่งเท่าไหร่การซื้อขายวัคซีนตอนนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีใครเขากำหนดแบบเป็นวันวอเวลานอแต่เขาจะบอกเป็นช่วงเดือนช่วงไตรมาสนะครับเราก็ต้องตอนนี้ตลาดเป็นของผู้ขายนะเราจะถ้าเปลี่ยนมาเป็นซื้อยาทั่วไปยาแก้ปวดหัวยาอย่างเงี้ยตลาดเป็นของผู้ซื้อมันก็ต้องดูว่าโอเคจะคุยเขายังไงเงื่อนไขอันไหนรับได้เราก็ต้องรับสิ่งที่สำคัญนั่นคือต้องทำให้เป็นพันของเขาว่าเอาละครับตามสมควรแก่กรณีดังนั้นที่เราพาดหัวข่าวว่าไฟเซอร์ยาวก็คงไม่ผิดนะฮะ